ของคนจันทบุรีเองมีความวิตกกังวลกับค่าฝุ่นละอองในพื้นที่จันทบุรียังไงบ้างฮะไม่มีความวิตกอะไรเลยนะจะมีก็แต่ช่วงเช้าแหละที่ว่ามันมีหมอกมีควันนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยพอสายไปแล้วมันก็หายอ่ะจะเป็นอย่างนั้นอ่ะจ้าเขาคิดว่าไม่น่าใช่ 2.5 ไม่น่าใช่ 2.5 แต่ว่าเราก็มีการป้องกันตัวเราเองยังไงบ้างครับก็ใส่ผ้าปิดจมูกอยู่แล้วปกติแล้วก็ขายของก็ใส่แล้วแต่คนอื่นก็อาจจะกังวลก็ได้เพราะเขาไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่กลางแจ้งแบบเนี้ยก็จากปัจจุบันนี้นะครับผมดูแลทางศูนย์ลงทำอยู่ในทุกอำเภอนะครับยังไม่มีใครร้องเรียนหรือแจ้งข่าวนะครับในจังหวัดจันทบุรีเราเนี่ยเนื่องจากจังหวัดเราเป็นเมืองทางเกษตรกรรมนะครับเป็นเมืองที่มีฝนตก8เดือนมีแดด4เดือนมีฝนตกเยอะมากนั้นในส่วนของฝุ่นละอองเนี่ยจะโดนน้ำฝนเนี่ยตกลงมาทำให้ฝุ่นละอองเนี่ยไม่มากนะครับโดยเฉพาะยิ่งฝุ่นระดับPM 2.5 เนี่ยเมืองอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเรื่องของฝุ่นละอองเนี่ยเรามีไม่มากนะครับแล้วก็เนื่องจากเรามีต้นไม้มากมีผลไม้ต่างๆซึ่งเป็นเมืองเกษตรกรรมเนี่ยทำให้อากาศเราดีนะครับซึ่งเกี่ยวเรื่องรายงานตรงนี้เนี่ยทางทรัพยากรก็แจ้งมาว่าเนื่องจากมีประชาชนเนี่ยอยากจะทราบค่าเรื่องพวกนี้ทรัพยากรก็จะนำเครื่องมือมาตรวจสอบค่าฝุ่นละอองเนี่ยซึ่งจะรายงานภายในวัน2วันนี้ซึ่งถ้ามีผลการรายงานมาเนี่ยคงจะทราบในข้อมูลที่ชัดเจนแต่จากการตรวจสอบจากการไปออกพื้นที่ต่างๆเนี่ยครับไม่มีข่าวเรื่องพวกนี้นะครับในเรื่องของ PM 2.5 นะครับสำหรับประชาชนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพทางเดินหายใจนะครับขอให้การถ้าเห็นว่ามีตรงไหนเนี่ยมีฝุ่นละอองหรือมีการก่อใกล้กับสิ่งก่อสร้างนะครับขอให้ระวังป้องกันเฉพาะตัวไว้ละกันนะครับในส่วนภาพรวมจะเห็นว่าจังหวัดจันทบุรีเราประชาชนที่เดินกันอยู่ตามตลาดตามหนทางต่างๆไม่มีใครใส่หน้ากากกันฝุ่นที่ใช้ป้องกันฝุ่นละอองระดับ PM 2.5 ครับในส่วนของการเผาป่าหรือว่าเผาหญ้าตรงนี้ทางจังหวัดเองก็มีการสั่งการในเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะครับทางจังหวัดไม่ต้องการให้มีการเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าทำให้เกิดมลพิษในอากาศนะครับเพราะการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เกิดควันเกิดอะไรต่างๆซึ่งถ้ามีเหตุตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยทางเราจะเรียกดับเพลิงมาช่วยดับอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็ถ้าเรารู้ว่าต้นตอจากการเผาป่าต่างๆว่าจะเป็นอ้อยหรือซากอ้อยต่างๆเนี่ยเราก็จะให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับแนะนำหรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบครับครับขอให้รับฟังข่าวจากทางราชการครับอย่าไปตื่นตระหนกกับข่าวที่ออกมาซึ่งปัจจุบันนี้การใช้เครื่องมือในการวัด PM 2.5 เนี่ยต้องใช้เครื่องมือที่ละเอียดนะครับซึ่งเป็นระดับที่กรมควบคุมมลพิษเนี่ยจะหาเครื่องมือมาช่วยเราตรวจสอบในช่วงเวลาภายในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนครับแล้วคงจะให้ข่าวออกไปว่าจะเป็นช่องข่าวทีวีระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นเนี้ยเพื่อให้ประชาชนที่มาในพื้นที่จังหวัดที่มาจะมาท่องเที่ยวนะครับให้อย่าตื่นตระหนกกับข่าวที่อาจจะไม่ถูกต้องนะครับขอให้รอเวลาจากข้อมูลที่ชัดเจนอีกครั้งนึงครับ